โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Amazing Thailand Amazing New Chapter สวัสดีค่ะมาเตรียมตัวให้พร้อมกับสุธิดาพยากรณ์ที่จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบทั้งสภาพอากาศและก็สภาพหัวใจกันนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันเป็นอย่างดีไม่เอ่ยเพราะหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมช่องแคบมะละกาประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ก่อนค่ะสำหรับมวลอากาศเย็นจากจีนที่ปกคลุมไทยตอนบนก็อ่อนกำลังลงค่ะแต่ยังคงทำให้ภาคเหนือและภาคอีสานมีอากาศหนาวเย็นค่ะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลอากาศยังเย็นในตอนเช้าค่ะช่วงนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันต่อค่ะภาคเหนือนะคะอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุด16 องศาสูงสุด36 องศาค่ะส่วนภาคอีสานอากาศหนาวเย็นแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าแต่ว่าจะอุ่นขึ้น 1-2 องศานะคะต่ำสุด15 องศาสูงสุด34 องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วก็มีลมแรงค่ะอุณหภูมิต่ำสุด19 องศาสูงสุด35 องศาค่ะลงไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนมากถึง 70% แถมตกหนักด้วยค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23 องศาสูงสุด32 องศาค่ะข้ามไปฝั่งอันดามันฝนก็ตกหนักเลยค่ะมากถึง 80% ส่วนมากนะคะก็ที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23 องศาสูงสุด31 องศาค่ะกรุงเทพและปริมณฑลอากาศก็เย็นในตอนเช้าแล้วก็มีเมฆบางส่วนนะคะอุณหภูมิต่ำสุด21 องศาสูงสุด35 องศาค่ะส่วนฝนวันนี้มีหลายพื้นที่ที่เกินค่ามาตรฐานเลยค่ะทั้งกรุงเทพนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและหนองคายค่ะซึ่งค่าฝุ่นสูงสุดนะคะอยู่ที่แม่ฮ่องสอนและหนองคาย70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเลยและยังพบว่ามีจุดความร้อนทั้งประเทศมากถึง522 จุดลดลงจากวันก่อน120 จุดนะคะแต่ยังคงกระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่ของประเทศไทยตั้งแต่ภาคเหนือลงมาภาคกลางโดยเฉพาะภาคอีสานส่วนมากพบในพื้นที่เกษตรคาดว่าน่าจะเกิดจากการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ค่ะขณะที่ภาคเหนือยังต้องเฝ้าระวังฝุ่นในช่วงวันที่28 กุมภาพันธ์ถึง4 มีนาคมเพราะมีแนวโน้มว่าค่าฝุ่นละอองจะสูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะในช่วงวันที่2-4 มีนาคมส่วนกรุงเทพก็มีโอกาสที่บางพื้นที่ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานในช่วงวันที่28 กุมภาพันธ์ถึง2 มีนาคมเหมือนกันค่ะขณะที่โควิด-19 ก็เริ่มแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กเล็กมากขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นสังเกตสุขภาพของน้องๆแล้วก็สอนให้พวกเขาล้างมืออย่างถูกต้องหลีกเลี่ยงการพาเด็กๆไปรวมตัวกับคนหมู่มากแล้วก็ทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำด้วยแล้วกลับมาพบกับสุธิดาพยากรณ์และปอปากมลเนตรได้ในลมฟ้าอากาศทุกวันใน9 ข่าวค่ำนะคะสวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยAmazing Thailand, Amazing New Chapters